ข่าวด่วนครับรถตู้ของทีมงานหมอลำใจเกินร้อยของบอสบอยสิริชัยประสบอุบัติเหตุครับรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางชนต้นไม้แล้วก็ถลายไปชนกับเนินดินครับผมทำให้หน้ารถพังยับเยินครับเหตุด่วนใจหายแฟนคลับต่างแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงกันในโซเชียลกรณีรถตู้คณะหมอลำใจเกินร้อยของบอสบอยสิริชัยประสบอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งลงข้างทางชนกับต้นไม้ถลายไปชนเนินดินหน้ารถพังยับเหตุเกิดเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่9มีนาคมรถตู้คณะหมอลำใจเกินร้อยของบอยสิริชัยเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันพื้นที่บ้านนาหาดตำบลพระธาตุอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามขณะเดินทางไปทำการแสดงที่งานนมัสการพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายความคืบหน้าเพจโจ้ดีไซน์จะรายงานต่อไปทางเพจบ่าวโจ้ดีไซน์นะครับขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานหมอลำใจเกินร้อยบอสบอยสิริชัยนะครับขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3คนขอให้หายไวๆนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับวันที่9มีนาคมพบกับการแสดงของหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยเต็มรูปแบบเต็มวงนะครับพร้อมกับแอนอรดีนะครับรับเชิญนะครับที่งานนมัสการพระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับขอให้แฟนๆหมอลำที่อยู่ใกล้ๆนะครับกับงานนมัสการพระธาตุนาดูนไปให้กำลังใจทีมงานหมอลำใจเกินร้อยด้วยนะครับผมอุบัติเหตุแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับผมสำหรับหมอลำหลายๆคณะนะครับในช่วงนี้ก็จะเห็นการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับผมก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้รถใช้ถนนนะครับใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะครับผมถ้าง่วงก็จอดพักนะครับถ้าไม่ไหวก็ให้คนขับเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับให้กำลังใจทีมงานหมอลำใจเกินร้อยทุกคนนะครับขอให้ไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วก็ทำการแสดงได้อย่างราบรื่นนะครับผม